ดูอะไรอยู่อันนี้มีลุงไหมอ่ะดูอันนี้ดิสวัสดีค่ะนี่คือรายการคิดเดนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดพี่โตและน้องๆเราเรนเจอร์เฮล่าค่ะวินครับอันดาครับมุ้งมิ้งค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ TCDC ที่นี่มีวัสดุกว่า 8,000 ชนิดจากทั่วทุกมุมโลกเลยแล้ววันนี้มีวัสดุอยู่อย่างหนึ่งที่จะกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้และปฏิบัติภารกิจสุดท้าทายในวันนี้นี่เป็นไงกันบ้างเมื่อกี้ไปเจออะไรมาหนูไปเจอผ้าปักลายผ้าทอมือผ้าย้อมสีแล้วก็พวกพลาสติกเพชรพลอยด้วยค่ะจริงเหรอค่ะผมไปเจอแบบว่าเป็นขนกระต่ายขนสัตว์อะไรประมาณนี้ครับผมว่านะขนกระต่ายนุ่มๆ นุ่มมากเลยครับครั้งหนูไปเจอตะข่ายที่มันทำมาจากยางอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะพี่ต้นอยู่ตรงข้างหลังใช่ไหมใช่ค่ะอันดาล่ะไปเจออะไรมาก็ไปเจอตอนแรกนึกว่าผ้าครับแต่เป็นโลหะครับแล้วเจออะไรอีกเจออะไรอีกก็เป็นกระดาษครับกระดาษเพราะว่ากระดาษเนี่ยเอาไปทำได้หลายอย่างเลยครับอ๋อโอ้โหตรงใจพี่ต้นเป๊ะเลยเพราะว่าวัสดุที่น่าทึ่งในวันนี้ก็คือกระดาษนั่นเองนี่แต่ว่าเราจะไม่ได้มาพับกระดาษธรรมดาพี่โตจะให้ทุกคนทำอันนี้มันไม่ใช่กระดาษใช่ใช่มันไม่ใช่กระดาษนะใช่มันไม่ใช่กระดาษนะสงสัยไหมล่ะสงสัยกระดาษเป็นวัสดุที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานกว่า 5,000 ปีเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดการส่งต่ออารยธรรมของมนุษย์ทั้งการเขียนการพิมพ์การวาดใช้จดบันทึกเรื่องราวในอดีตและกระดาษยังถูกนำมาสร้างเป็นสิ่งของต่างๆมากมายทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อกระดาษตามการใช้งานหลากหลายรูปแบบทำให้กระดาษมีทั้งแบบที่บางแต่ยืดหยุ่นดีขึ้นเนื้อไม่เรียบแต่ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นหรือมีความแข็งแรงมากขึ้นจนสามารถเอามาสร้างเป็นประตูฝากันห้องหรือป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆได้และในอนาคตอาจจะมีสิ่งของที่ผลิตจากกระดาษในแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนและนี่ก็คือภารกิจของพวกเรานี่พี่โต๊ะจะมีกระดาษให้แล้วก็ให้น้องๆทุกคนทำตัวสุนัขขึ้นมาโดยที่ให้เห็นโครงสร้างชัดเจนแล้วก็จับต้องได้ด้วยคิดว่าทำได้ไหมเรนเจอร์ทำได้ได้ไหมทำได้เริ่มเลยเราจะแบ่งหน้าที่กันเอางี้พี่อันดากับพี่มุ้งมิ้งทำตัวได้หนูกับวินทำขาโอเคแล้วใครจะทำหัวส่วนหัวเดี๋ยวค่อยมาไว้ที่หลังส่วนหัวเขาว่าน่าจะเป็นประมาณแต่พอตอนแรกอะก็ยังไม่ต้องลงรายละเอียดพอประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วก็เอาเทปอะ
มาพันเป็นสีให้มันดูชัดเจนโอเคนะเราทำสุนัขกระดาษโดยการนำกระดาษมาม้วนเป็นตัวของสุนัขกระดาษแข็งมาม้วนเป็นขาของสุนัขโดยทำเป็นรูปอวยหัวของสุนัขทำมาจากกระดาษแข็งซึ่งมีลักษณะใหญ่หูของสุนัขพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนำมาติดทุกอย่างเชื่อมด้วยเทปกาวตะเกียบของผมก็คือมันจะเป็นแบบเฉียงๆไปแบบนี้เลยอ่ะมันโอเคโอเคประมาณนี้ก็คราวนี้มันน่าจะเอาแบบตรงๆสองขาเลยไหมไม่เพราะไม่งั้นมันทำไม่ได้โอเคแล้วทำอีกอันเลยตรงนี้นะเดินโอ้วัดแต่ปัญหาคือตัวของสุนัขมีความอ่อนแอโยกแยกไปมาขาของสุนัขไม่แข็งแรงจึงนำไปติดกับตัวไม่ได้ติดเทปติดเทปดีกว่าพี่ว่าเทปแน่นกว่าติดข้างในต้องเทปติด2อันนะจะได้แน่นๆตัวนี้โอเคมาพี่ช่วยค่อยๆขานี้เลยขานี้เลยเดี๋ยวๆๆตัดเลยเอาข้อนอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงแค่นั้นแหละขาต้องห่างกว่านี้อีกไหมเสร็จแล้วได้ไหมได้อยู่ได้แล้วตั้งได้ไหมลองตั้งดูดิหัวของสุนัขมีลักษณะใหญ่มากกว่าตัวทำให้สุนัขไม่สามารถยืนตั้งตรงได้โอเคไหนดูหน่อยโอ้ยนี่คือน้องหมาจากกระดาษใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหนี่น้องหมาหรือน้องหมูเนี่ยทำเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยโอ้อ่ะเป็นไงบ้างผลงานชิ้นนี้คือปัญหาของตอนที่เราทำอะค่ะคือขามันคือมันตั้งไม่ได้อะค่ะมันยวบเยียบยวบเยียบเลยคิดที่จะเจาะรูแล้วก็แทงเข้าไปอะค่ะใช่เพราะว่าตอนแรกขามันอ่อนมากครับแล้วมันแบบตั้งไม่ได้แบบถ้าจะยืนก็คือมันจะล้มอย่างเดียวเลยหัวมันหนักด้วยค่ะแล้วมันก็จะพาทิ่มไปข้างหน้าอย่างเดียวก็เลยต้องเอียงมันไว้ให้กี่คะแนนดีอันนี้ 0.0.0.0 ไปเลยต้องให้กำลังใจตัวเองทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับอันนี้เป็นงานที่ทำจากกระดาษเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะกำลังพับกระดาษจากสุนัขค่ะเอ้ยพับสุนัขเป็นสุนัขเหมือนไหมฮะเราคิดว่าเป็นสุนัขอันนี้ก็เป็นสุนัขครับพอดีเลยบังเอิญเหมือนกันเลยครับนี่ก็เป็นสุนัขที่ทำจากกระดาษเหมือนกันโอ้โหพี่ลูกสมมันดูแข็งแรงมากเลยอะค่ะใช่ค่ะพี่สอนพวกหนูทำได้ไหมคะใช่ได้สอนเลยครับได้เลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่ากระดาษแบนๆธรรมดาแบบนี้สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เป็นรูปแบบสามมิติได้ไม่ยากพี่ตูนออกแบบโมเดลสุนัขแบบสามมิติในคอมพิวเตอร์แล้วนำมาตัดตามแบบให้ได้เป็นชิ้นส่วนต่างๆใส่ในกระดาษตามวิธีที่ออกแบบมาจนกลายเป็นสุนัขกระดาษสวยๆตัวนี้มาเดี๋ยวพี่จะมาสอนพับสุนัขตัวนั้นกันค่ะขั้นแรกก็คือพี่ต้องให้น้องๆอ่ะช่วยพับขึ้นลอยมาเนี่ยก็คือพี่ทำตัวเลขไปแล้วเห็นไหมจะมีตัวเลขอยู่นี่ถือว่ามีเลขตรงนี้เลขตรงนี้ต้องมาดูว่ามันต่อไปยังไงใช่อันนี้พับแล้วใช่ไหมเห็นแล้วพับแล้วใช่ไหมจำเอาไว้เดี๋ยวเราจะใส่กาวตรงนี้เพื่อที่จะต่อตรงนี้เข้าด้วยกันนะดูของน้องวินซิสแสดงว่าชิ้นนี้ก็ต้องต่อกับชิ้นนี้ตัวยังเป็นแล้วค่ะอันนี้หัวครับอุ้ยหัวที่ยังไม่เป็นยากยากมากอันนี้เดี๋ยวแล้วอันนี้พี่ตูนอันไหนอ่ะให้วินลองวินลองวินประกอบเลยวินลองจับอันนี้เห็นใช่ไหมเอาให้ตรงนะย่างเนื้อนั้นอ่ะยากครับเยี่ยมโอ้ยเป็นไงเจ๋งเป็นไงฝีมือพวกเราเจ๋งเยี่ยมมากเยี่ยมมากครบ32เอ้ยเดี๋ยวให้เทียบหน่อยกับฝีมือของพวกเราอันแรกตกรอบไปเลยดูสิดูเป็นยังไง
คนละเรื่องกันเลยมันวิวัฒนาการคนละชั้นนะพี่เป็นไงวินไม่ได้ค่ะความสวยและความน่ารักแตกต่างกันมากเลยอ่ะวงนี้อ่ะเป็นไงอันนี้อันนี้มันดูดีกว่าเยอะมันเหมือนกับว่าถูกผ่านการออกแบบแล้วก็ผ่านการคิดมาแล้วตัวนี้ก็มีมิติกว่าด้วยค่ะเนี่ยครับข้อดีของงานพับกระดาษคือนอกจากมันจะสร้างความแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็ยังแบบใช้เวลาในการที่เราจะประกอบอ่ะไม่นานคือนอกเหนือจากที่จะพับเป็นแค่สุนัขเนี่ยสามารถออกแบบเป็นสัตว์ประเภทอื่นได้ด้วยเช่นอะไรคะนี่มาดูนี่ช้างนี่ตัวอะไรเอ่ยเต่าค่ะเป็นเต่าและเต่าด้วยนอกจากเต่าถ้าผ่านการออกแบบมากกว่านั้นอีกนี่ตัวนี้โอ้โหนี่ดูแบบมีครับโอ้ยกว้างกว้างโอ้ยเป็นไงเจ๋งวะสวยมากค่ะดีเทลแบบเจ๋งมากอันนี้ตัวสูงมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษเนี่ยอาจจะดูแบบบอบบางครับแต่ว่าพอผ่านกระบวนการปุ๊บมันก็จะเริ่มดูแข็งแรงแล้วคราวนี้นอกจากเราจะมาทำเป็นแค่พวกตัวสัตว์ต่างๆเนี่ยจริงเราสามารถเอาไปทำเป็นกำแพงได้ด้วยนะกำแพงกำแพงเนี่ยเราสามารถมาทำเป็นกำแพงที่มีความแข็งแรงได้สูงเลยได้ขนาดนั้นเลยครับทำได้เหรอได้ครับอยากลองทำไหมอยากครับไปเลยไปเร็ว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 ไม่น่าเชื่อว่ากระดาษลังที่เรามีใช้กันตามบ้านทั่วไปจะนำมาสร้างเป็นห้องได้พี่ตูนได้ลองคิดค้นออกแบบนำลังกระดาษเหลือใช้มาตัดเป็นรูปเครื่องหมายบวกเจาะช่องตรงขอบแต่ละชิ้นให้สามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้ทุกทิศทางถึงจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆแต่พอต่อกันก็กลายเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงไดใหญ่มาดูสิสูงกว่าเฮล่าอีกต่อได้ไงแซวเล่นเห็นหรือยังเอ่ยความเจ๋งของกระดาษเป็นยังไงบ้างเห็นมากกระดาษเนี่ยที่เราต่อกันเนี่ยมีน้ำหนักเบามากนะแต่ว่ามันก็ยังแข็งแรงถ้าสมมติมันอยู่รวมกันได้ข้อดีของกระดาษเนี่ยก็คือเบาแล้วก็คือขนย้ายง่ายที่ต่างประเทศอ่ะเขาสามารถใช้สร้างเป็นบ้านสำหรับผู้ประสบภัยด้วยนะโอ้ยเจ๋งมากเลยกระดาษเนี่ยจัดว่าเป็นวัสดุทดแทนถ้าสมมุติว่าเป็นสถานที่ในร่มที่ไม่โดนฝนไม่โดนแดดมากไม่มีลมมากเนี่ยที่ต่างประเทศก็จะใช้กระดาษกันเพราะว่ามันประหยัดกว่าแล้วก็มันเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ฉะนั้นอ่ะมันสามารถผลิตทดแทนได้เราเลิกใช้งานมาแล้วเงี้ยเราก็กลับเข้าไปทําผลิตเป็นกระดาษใหม่แล้วก็เอามาประกอบใหม่ได้แต่ถ้าเป็นไม้เป็นเหล็กเงี้ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการทําลายในการมาทําใหม่เงี้ยนานฉะนั้นเขาถึงนิยมใช้กระดาษกันดูกระดาษแผ่นเล็กนิดเดียวแต่พอเอามาต่อรวมกันมันก็กลายเป็นโครงสร้างที่ดูแข็งแรงมากเลยพี่โต๊ดใช่ครับพี่โต๊ดตะกี้ผมจับเขย่าแบบนี้ครับมันยังไม่หักยังไม่ล้มด้วยครับแข็งแรงมากแล้วมันก็มีประโยชน์เอาไปทำบ้านเอาไปทำกำแพงได้อีกด้วยถึงแม้จะไม่แข็งแรงเท่าปูนกับหินกับอิฐแต่มันก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยค่ะจริงไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแบบกระดาษที่เราใช้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยจะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ใช่ครับใช่ค่ะที่สำคัญเนี่ยกระดาษเป็นวัสดุที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลได้อีกเท่านั้นยังไม่พอสามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าวัสดุอื่นๆสิ่งสำคัญมากที่สุดคือช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยโอ้ยเจ๋งไหมเจ๋งมากเลยค่ะสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไปต่อยอดกันโอเคเฮ้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 กระดาษแผ่นบางๆ
ที่แค่ฉีกก็ขาดแบบนี้สามารถรับน้ำหนักของแก้วน้ำใบนี้ได้จริงหรือเพราะข้อดีของกระดาษคือสามารถพับม้วนตัดหรือต่อให้เปลี่ยนรูปทรงได้เราสามารถพับกระดาษให้มีรูปทรงที่แข็งแรงสามารถรับและกระจายน้ำหนักของแก้วน้ำได้ลองเปลี่ยนรูปทรงของกระดาษให้เพิ่มจำนวนทำให้กระดาษทรงพลังมากขึ้นคราวนี้จะรับน้ำหนักอะไรดีอย่าบอกนะว่าม้วนกระดาษที่อัดอยู่ในกล่องกระดาษสามารถรับน้ำหนัก84กิโลกรัมของนักทดลองได้ไม่น่าเชื่อเพราะคุณสมบัติของกระดาษที่มีน้ำหนักเบาสามารถพับม้วนตัดต่อขึ้นรูปให้เป็นโครงสร้างแบบต่างๆที่สามารถรับน้ำหนักแล้วกระจายน้ำหนักออกไปไม่ให้น้ำหนักกดลงที่จุดใดจุดหนึ่งได้กระดาษแผ่นบางๆเหล่านี้จึงมีความแข็งแรงจนสามารถรับน้ำหนักของสิ่งของอย่างแก้วน้ำหรือแม้แต่น้ำหนักของตัวคนได้เพราะคุณสมบัติพิเศษของกระดาษบวกกับราคาที่ไม่แพงแถมยังมีเนื้อกระดาษหลากหลายให้เลือกใช้งานจึงมีการนำกระดาษมาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์แทนไม้และใช้ในการจัดตกแต่งงานนิทรรศการต่างๆอีกด้วยนอกจากการออกแบบโครงสร้างเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสให้กระดาษสามารถรับกระจายน้ำหนักได้แล้วการเพิ่มแรงเสียดทานก็ทำให้กระดาษแผ่นบางๆกลายมาเป็นกระดาษจอมพลังได้ออกแรงดึงสมุดสองเล่มที่เราวางหน้ากระดาษให้ซ้อนสลับกันไปมาให้แยกออกจากกันแรงเสียดทานระหว่างหน้ากระดาษทำให้สมุดสองเล่มนี้กลายเป็นสมุดจอมพลังใช้ลากกระสอบทรายหนักๆก็ยังได้มาคิดกันต่อนอกจากเปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายน้ำหนักเบาราคาไม่แพงแล้วกระดาษยังมีคุณสมบัติพิเศษอะไรอีกบ้างเหล่าเรนเจอร์สได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานจากกระดาษกันไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องใช้ความคิดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากกระดาษอีก1ชิ้นแต่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นจะต้องรองรับน้ำหนักจากแจกันใบนี้โอ้หูยหนักใช้เล่นเลยนะเนี่ยเราเรนเจอร์จะทำได้หรือไม่เราตามไปลุ้นกันดีกว่าพี่ขวัญอาจจะเสนอความคิดว่าถ้าเราลองทำแบบนี้นี่คือมุมมองด้านหน้าแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยออกแนวนี้ก็คือเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใช่เป็นบล็อกๆหน่อยใช่นั่นแหละประมาณนี้สี่เหลี่ยมด้านเท่าใช่แล้วก็ขนาดไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันโปร่งเลยบ้างไม่โปร่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมมันก็ต้องด้านไปก็คือต้องยาวไปถึงนู่นเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะนั่นคือถ้าเราทำแค่เนี้ยมันไม่ได้ต้องคือให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความกว้างอ่ะมันยาวถึงนี่กระดาษลังนี้แค่นี้พอเดี๋ยวเราใช้2อันนี้แล้วกันก็พอแล้วเนาะเพราะว่ากระดาษมันก็มีความหนาอยู่จับอึ๊บ8โล5โอ้พี่เขาสอนว่าให้เราเอาตรงเนี้ยลายตรงเนี้ยเป็นแนวตั้งถูกไหมมันถึงจะรับน้ำหนักได้มากก็นี่ไงเราก็ลองทำแบบนี้ก็ได้ใช่มันมีความแข็งแรงนี่ถูกไหมไปเราลองทำดูอย่าทำให้ข้างในโป่งถ้าเกิดโป่งมันจะยุบลงไปเลยต้องใช้อะไรอีกไหมเราอะทำตรงนี้คือเราเปิดตรงนี้ไปเลยก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องเจาะให้มันวุ่นวายก็ใส่สลับเข้าไปถ้าเราจะเอาอันนี้ออกอะเราพี่จะเอาสองข้างนี้ออกด้วยไหมถ้าเราจะคือเอาออกเราต้องเอาออกอยู่แล้วถูกไหมเพื่อจะได้นั่นเราลองใส่ยัดสามเหลี่ยมลงไปดูก่อนเรา
ราก็ลองวางเอาสามเหลี่ยมสัก2อันดีมั้ยใช่สามเหลี่ยม2อันมันก็จะวัดให้มันเท่าๆกันนะพี่แล้วก็อันก็ใช้อันนี้ตอนแรกพวกเราคิดว่าจะทำกล่องสี่เหลี่ยมที่มีสามเหลี่ยมสองอันอยู่ด้านในแต่พอทำไปเราก็คิดว่ากล่องมันเล็กไปหรือเปล่าแล้วอย่างมันก็ไม่เหมือนเฟอร์นิเจอร์ด้วยพวกเราก็เลยนำกล่องกระดาษลังมาตัดฝาออกแล้วเอาฐานสามเหลี่ยมที่ทำไว้ใส่ลงไปเพื่อให้กล่องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้แล้วทีนี้เราก็จะทำขาตั้งเพื่อให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้มันสูงขึ้นเราเอากระดาษลังมาม้วนเป็นสี่เหลี่ยมทำสี่อันนี่ไงเท่ากันลองไปนั่งดูไหมนั่งสามขาให้พี่ลองนั่งให้พี่ลองนั่งเฮ้ยได้ไม่ยุบสี่สามขายังได้เลยค่ะที่สี่ก็น่าจะได้แล้วเราก็ลองนั่งซึ่งมันก็สามารถรับน้ำหนักของเราได้แต่พอเอาไปต่อกับกล่องจริงๆมันก็โอนเอียงไปมาเราเลยต้องหาวิธีแก้ปัญหาผมคิดว่าจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมวางไม่พี่ไม่ไปถึงเอาแผ่นใหญ่ๆเลยอะมาวางไว้แล้วก็ตรงกลางมันจะได้รับติดเทปอันนี้ได้ด้วยอันนั้นก็ได้เอาแผ่นเหลี่ยมมาติดเทปก่อนไหมตัดเอางี้ใช่ไหมเราลองทาบดูก่อนเท่ากันพอดีโอเคเราก็เอานี่อันนี้มาวางมางี้เราเลยตัดกระดาษลังมาอีกแผ่นนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาขาโต๊ะมาติดแล้วหลังจากนั้นเราก็เอากระดาษลังนี้ที่ติดขาโต๊ะไปแปะในกระดาษแผ่นใหญ่อีกทีนึงเฮล่านำกล่องไปตกแต่งว้าวเย้เสร็จแล้วคราวนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเฟอร์นิเจอร์นี้จะรับน้ำหนักแจกกันได้หรือเปล่าโอเคไหมโอเคโอเคค่ะเฮ้ยเอาจริงแล้วนะมั่นใจนะเฮ้ยมาเฮ้ยวางได้อ่ะพี่ตูนครับช่วยประเมินผลงานของน้องๆหน่อยครับอันนี้จริงยอดเยี่ยมมากนะครับก็ยินดีด้วยนี้สามารถมาอันนี้จริงๆเรามาถูกทางแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกระจายน้ำหนักอันนี้โครงสร้างที่เป็นสามเหลี่ยมครับรับอย่างเงี้ยคือตามหลักการนะคือถูกแล้วแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้มันแข็งแรงมากกว่านี้ไอตัวสามเหลี่ยมตรงนี้อาจจะต้องมีมากหน่อยมันก็จะแข็งแรงและรับน้ำหนักได้มากกว่านี้ครับส่วนตัวที่เป็นขาเนี่ยตอนนี้มันยังดูอ่อนแออยู่อาจจะต้องมีคานที่เชื่อมระหว่างขาแต่ละขาใช่แต่ถ้าทำให้ขามันแบบคงที่ได้มากกว่านี้จากการเนี่ยจะแบบตั้งได้แบบอยู่ได้หลายวันเลยภารกิจรับน้ำหนักของแจกันเนี่ยถือว่าสำเร็จแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์จริงๆเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมตามที่พี่ตูนบอกนะทำได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วเย้มาให้หน่อยเฮ้เฮ้เฮ้เฟอร์นิเจอร์กระดาษที่สร้างจากฝีมือเหล่าเรนเจอร์สจะต้องรองรับน้ำหนักของแจกันให้ตั้งอยู่ให้ได้น้องๆเลือกใช้กระดาษลังที่มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีมาพับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วตัดกระดาษลังพับเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมสอดไว้ในกล่องเพื่อช่วยรับแรงกดจากด้านบนจากนั้นใช้กระดาษลังสี่แผ่นม้วนมาติดเป็นขาตั้งทดสอบการรับน้ำหนักของขาตั้งที่ทำไว้จนมั่นใจแล้วนำไปติดกับกระดาษลังแผ่นใหญ่ด้วยเทปกาวสุดท้ายก็วางกล่องลังที่ทำไว้ตอนแรกไว้บนฐานตั้งให้มั่นคงแม้ว่าจะลองทดสอบกับน้ำหนักตัวไปแล้วแต่ก็ยังต้องลุ้นเพราะพื้นที่วางแจกันด้านบนไม่เรียบเสมอกันทำให้แจกันเอียงและขาตั้งก็ดูไม่มั่นคงมากนักแต่ในที่สุดก็สามารถตั้งแจกันหนักๆได้สำเร็จเฟอร์นิเจอร์กระดาษของน้องๆมีการออกแบบในเรื่องการกระจายน้ำหนักได้ดีหากน้องๆปรับเปลี่ยนขาตั้งให้มีส่วนยึดเพื่อล็อกแต่ละขาให้อยู่กับที่จะยิ่งเพิ่มความแข็งแรงให้กับเฟอร์นิเจอร์กระดาษชิ้นนี้ได้อย่างมากกระดาษแผ่นบางๆเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ในอดีตใช้จดบันทึกเขียนข้อความส่งต่อความรู้ให้กันจากรุ่นสู่รุ่นมาจนปัจจุบันกระดาษไม่ได้มีไว้เพียงใช้เขียนบันทึกเรื่องราวจากการสื่อสารเป็นตัวหนังสือแต่ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ด้วยความสามารถความคิดความฉลาดรู้จักพลิกแปลงของมนุษย์ทำให้กระดาษกลายเป็นวัสดุน่าทึ่งได้ในทุกวันนี้และนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าชื่นและน่าชื่นชมมากๆกล่าวหน้าพวกเราจะไปค้นหาวัสดุเจ๋งๆที่ไหนกันอีกอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเอ็นเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดคำถามท้ายรายการวันนี้นอกจากเปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายน้ำหนักเบาราคาไม่แพงแล้วกระดาษยังมีคุณสมบัติพิเศษอะไรอีกบ้างส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่ได้รับเลือกจากทางรายการจำนวน3คำตอบจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวก Kid Rangers ไปใส่ให้เท่สุดๆกันไปเลยไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers Fanpage ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลยพวกเราชอบคิด